โอเคครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ Mizzi วันนี้ก็จะมาสอนการใส่คีย์เฟรมง่ายๆกันนะครับนี่คือตัวอย่างเราก็มีเวลาไม่เยอะมากก็จะทำอะไรง่ายๆประมาณนี้นะครับเทคนิคตัวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานนิดหน่อยนะครับเราจะมาสร้างข้อความกันมุดผมใส่แค่พิมพ์แค่ตัว M นะครับยังไม่ค่อยคุ้นกับafter เวอร์ชันใหม่นะครับ2019ยังงงๆอยู่บางทีกดข้อมูลข้างมือนะครับคราวนี้นะครับพื้นฐานใส่ฟอนต์ก็คือเลือกมีฟอนต์อะไรก็แล้วแต่อยากได้นะครับฟอนต์อะไรก็เลือกเอานะครับได้ฟอนต์อะไรก็ลองเลือกดูนะครับแต่นี้เราไม่ได้ซีเรียสมากผมจะเลือกเป็นพวกตระกูลอังสนาละกันแล้วก็เลือกได้หนาบางนะครับแต่ฟอนต์ที่ผมชอบใช้ที่สุดผมชอบใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่าคณิตนะครับเป็น Google ฟอนต์นะครับอันนี้ก็จะมีส่วนของเป็นขอบนะครับเราสามารถจะใส่สีขอบได้หรือไม่เอาขอบก็แค่คลิกที่ตรงขอบแล้วก็กดไม่เอาสีสลับกันก็ได้ไม่เอาสีทั้ง2อันเลยก็ได้นะครับแต่อย่างไรมันจะสลับอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีสีนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกใส่ขอบปุ๊บก็จะมีความหนาของขอบไปขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับก็ง่ายๆนะครับฟอนต์คณิตชอบมากเพราะว่ามันมีขนาดของฟอนต์เนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับมีเล็กมีใหญ่มีอะไรเงี้ยมีหมดเลยอยากได้ฟอนต์หนาก็มีหนานะเตอะหนามากอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคคราวนี้ต่อจากนั้นนะครับกดตัว Y คือเครื่องมือตัวนี้นะครับ Pen Behind นะครับก็ลากเอามาวางไว้ตรงฐานของตัว M เสร็จแล้วนะครับขยายดึงกดชิปด้วยครับถ้าไม่กดชิปมันจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ผมกุ้งกับ Photoshop เวอร์ชัน2019มากกดชิปแล้วจะเป็นไม่รักษาสเกลอะไรเงี้ยก็ยังมึนๆอยู่นะครับใหญ่ไปเขาเรียกเลขเดือยเอาอย่างนี้ไอเดียที่ผมไม่ทำก็คือผมทำตัว M เข้ามาเหมือนกบนะครับคราวนี้ผมอยากจัดวางให้อยู่ตรงกลางหน้าจอผมก็เลือกคำสั่ง align นะครับคลิกตรงนี้เป็น composition สั่งให้อยู่ตรงกลางแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยต่อมาผมจะ animate มันผมก็ใช้ตัว P นะครับคีย์ลัดตัว P position หรือเปิดตรงนี้ก็ได้ลงมานะครับ transform ผมจะ animate ขึ้นมาเข้ามาวิ่งมาสัก4วิก็พอนะก็กด position เป็นหลักนะครับเสร็จแล้ววิที่0ก็เลื่อนกดชิปนะครับถ้าไม่กดชิปมันจะเลื่อนอิสระถ้ากดชิปปุ๊บมันจะเลื่อนอยู่ในแนวเนี่ยไม่ตั้งก่อนนอนนะครับก็เลื่อนออกไปจากหน้าจอลองกด space bar ดู animation ก่อนอันนี้คือเบสิกง่ายๆของ After Effects ก็คือเลื่อนเข้ามาเฉยๆเลยนะครับเลื่อนตัว M อันนี้เข้ามาก็ง่ายๆคราวนี้ผมอยากจะให้มันกระโดดนะครับอยากให้มันกระโดดได้ผมจะล็อกตัวนี้นะครับและก่อนล็อกผมปรับ opacity ตัวนี้ไว้ก่อนจางๆไว้นะครับแล้ว duplicate ตัวนี้ออกมาล็อกไว้อันนี้ไม่ทำอะไรเอาไว้วางเป็นไกด์เฉยๆนะครับส่วนตัว opacity ตัวที่ duplicate ทำไมเราจะไม่ได้นะครับเราจะไม่ได้ animate มันโดยตรงคือจะปิด position เดี๋ยวก่อนปิด position เก็บคีย์สุดท้ายเอาไว้แล้วค่อยลบคีย์ทั้งหมดออกมันจะได้อยู่ตำแหน่งเดียวกันเมื่อมันเลื่อนเข้ามาแล้วนะครับผมจะ animate แบบถอยหลังคือจริงคีย์เดียวเก็บไว้ก็ได้คีย์ซ้ายลบทิ้งไปคีย์ขวาเก็บไว้นะครับปึ๊บผมก็กด position ใช่ไหมครับผมเลื่อนถัดไปเครื่องวิผมก็ดูตำแหน่งของตัว M ตัวนี้ถามว่าทำไมผมถึงมีตัว M เนี่ยต้องมี M เป็นไกด์ M ตัวที่เป็นจางๆนะครับเพื่อจะได้กะระยะเวลากับตำแหน่งได้ถูกต้องว่าเฮ้ยวิที่เท่าไหร่เฟรมที่เท่าไหร่มันขยับยังไงแต่คราวนี้นะครับเราจะไม่ได้ทำแค่นั้น
เราใช้มันกระโดดนะครับก็คือ m จะกระโดดสูงขึ้นปึ๊บแบบนี้นะครับแต่คราวนี้ก่อนจะกระโดดก่อนจะกระโดดนะครับเราต้องมีการคีย์สเกลของตัว m ด้วยก็คือผมจะใส่สเกลตรงนี้นะครับคีย์สเกลไว้ก่อนตอนที่มันกระโดดสูงขึ้นนะครับก็ให้มันสูงเห็นไหมครับว่าผมเลยย้ายจุดหมุนเอาไว้ด้านฐานเพราะณตอนนี้ถ้าผมไปขยับจุดหมุนทีหลังนะครับเสียทันทีเห็นไหมครับเสียทันทีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แทนเห็นไหมฉะนั้นก่อนเราจะทำงานเราต้องมีสติในการปรับจุดหมุนของอ็อบเจกต์นั้นๆก่อนนะครับพอมันโดดปุ๊บตัว m ก็สูงขึ้นพอแตะพื้นปุ๊บนะครับ position อาจจะไม่ทำงานแล้วแต่ scale ยังต้องทำงานอยู่คือจะต้องนะครับจะต้องมีการ animate ต่อกลางออกนิดนึงเพื่อให้มันดูนุ่มนิ่มรับที่ได้นะครับเห็นไหมครับปึ๊บโดดละตัว M กระโดดได้หนึ่งจุดปึ๊บก่อนที่มันจะกระโดดคือเนี่ยมันแข็งนะครับถ้ามันเป็นการ์ตูนมันต้องนิ่มกว่านี้ก็มี2สเต็ปก็คือพอออกเนี่ยคุณคีย์ตัวสเกลเก็บไว้ก่อนนะครับต้องคุณต้องซูมไปดูใกล้ๆจะได้ไม่งงนี่คือจุดที่ออกนะครับจุดที่ออกแล้วคีย์จุดก่อนหน้านิดนึงนะครับไม่กี่เฟรมก็ได้เพื่อให้ตัว M มันย่อลงไปก่อนว้าบการย่อลงเนี่ยจะทำให้ความรู้สึกเหมือนว่าตัวละครเป็นสปริงนะครับตัวละครเป็นสปริงแล้วปรับไทม์ไลน์ครอบเฉพาะส่วนที่ต้องการนะครับว่าตัว M ของเราก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับดูนิ่มเรียกว่าดูนิ่มๆนะครับฉะนั้นในความที่เราเป็นมือใหม่ตรงเนี้ยคีย์ M เนี้ยมันคงที่นะครับเราจะคีย์โพซิชันเก็บไปด้วยแล้วก็คีย์ถอยหลังถัดมาสมมุติตัว M โดดถึงตรงนี้นะครับวินี้อันนี้เราก็เลื่อนตัว M กลับมากดตัว V นะครับเลื่อนตัว M กลับมาวางตำแหน่งที่ไกด์ของเราวางไว้อย่าลืมคีย์สเกลด้วยพอมันจะกระโดดปุ๊บมันจะกระโดดปุ๊บนะครับตัว M จำเป็นที่จะต้องอยู่กับที่ก่อนก็มี2ทางอย่างที่บอกก็คือคีย์เหมือนเดิมคือคีย์ถอยหลังไปนิดนึงนะครับถอยหลังอีกนิดนึงแล้วก็คีย์เดินหน้ามานิดนึงนะครับก็คือคีย์หัวคีย์ท้ายเสร็จผมก็จะคีย์หัวคีย์ท้ายแล้วย่อตรงกลางลงแต่นิดนึงก่อนคีย์หัวคีย์ท้ายเมื่อกี้เกือบลืมไปเลยเผลอกดผิดซะงั้นโอเคเราต้องทำให้มันกระโดดก่อนนะครับกระโดดตรงกลางคราวนี้สังเกตระยะห่างไหมครับว่าระยะห่างตัวนี้มันไกลกว่าตัวทางขวาฉะนั้นไกลกว่าน่าจะเป็นที่จะต้องกระโดดที่สูงกว่านะครับพอไกลขึ้นแต่เคิร์ฟมันค่อนข้างเป็นเส้นตรงเราสามารถปรับได้ด้วยการใช้เพนทูลนะครับเนี่ยปึ๊บดัดนะก็ได้ยืดกลางออกแค่คลิกเฉยๆนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยจิ้มหนึ่งครั้งมันจะแหลมจิ้มแล้วดึงออกทางขวาก็ทางซ้ายมันจะกลับกันอย่างนี้นะดึงมาทางขวากดชิปก็ได้นะครับกดชิปไม่ช่วยอะไรเลยดีกว่าโอเคแบบนี้นะครับก็คือตัว M จากโดดโค้งฟับแบบนี้ปึ๊บนี่ผมไม่ได้ใช้เมาส์ผมใช้ทัชแพดใน Mac ทำงานพอมันจะกระโดดปุ๊บอันนี้มันเลื่อนแล้วผมก็ค่อยคีย์สเกลล่วงหน้าแล้วถอยหลังมาตรงเนี้ยหดเพราะว่ามันต้องเป็นสปริงคือมีแรงในการส่งตัวออกไป
พอมันเด้งบนอากาศนะครับผมจะสเกลตัวมันให้ตัว m ให้มันสูงขึ้นบึ๊บแต่ถ้าผมอยากให้มันหยุดก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับคือลงปุ๊บแล้วหยุดเลยวิธีการอยากให้มันดูนิ่มๆ นิดนึงก็คือคีย์เฟรมล่วงหน้าที่มันแตะพื้นแล้วตรงเนี้ยนะครับก๊อปคีย์ขยับมานิดนึงแล้วมาเพสไว้เพื่อให้มันถึงเร็วขึ้นกว่าปกติแล้วก็นิ่งอยู่ที่เฟรมนี้ก่อนจะย่ออีกครั้งหนึ่งนะครับหรือขยับออกอีกนิดนึงก็ได้แล้วก็เบิ้ลคีย์เฟรมเพื่อยุบย่อนะครับพอมันกระแทกพื้นปุ๊บมันต้องมีความนิ่มคือพอมันตกถึงพื้นปุ๊บมันต้องนิ่มไม่ใช่นิ่มมันต้องนิ่มนะครับนิ่มคือรู้สึกรึบลงมาแล้วก็พอจะกระโดดอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยเด้งก็คือมันดูเด้งสองต่อรึบรึบแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กคือมันโดดกระโดดเร็วเกินไปนะครับเราก็เลือกคีย์เฟรมพอที่มันลงปุ๊บขึ้นใช่ไหมเราก็จะทำการเบิ้ลคีย์เฟรมตรงนี้ได้นะครับเบิ้ลคีย์เฟรมตรงนี้แล้วเลื่อนออกไปก็คือพอมันลงปุ๊บตัวมันก็จะขึ้นมาตั้งแบบนี้มันตั้งช้าขึ้นหน่อยเลื่อนมาตั้งปุ๊บเราค่อยกระโดดต่อก็คือทิ้งช่วงไทม์ไลน์ให้มันนิ่งแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาจัดระเบียบไทม์ไลน์อีกครั้งหนึ่งต้องดูจากความเหมาะสมอีกทีหนึ่งบึ๊บบึ๊บเดี๋ยวนิ่งแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับว่าเราก็สามารถที่จะควบคุมตัว M ของเราแต่อันนี้ช่วงหลังจะแปลกๆนิดนึงตอนที่มันโดดลงมาแล้วนะครับถ้าอยากให้ตัวมันดูนิ่มขึ้นช่วงคีย์เฟรมนี้นะครับก็ปรับเฉพาะตัวสเกลก็ได้ลดลงนิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับเพื่อเพิ่มความนิ่มให้กับตัว M เหมือนเป็นสปริงนะครับโอเคด้วยสเต็ปเดียวกันเราก็จะถอยหลังออกไปอีกครับสมมติว่าตัว M เรากระโดดเข้ามาอีกคีย์เฟรมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงช่วงนี้ละกันนะครับเราก็สเต็ปเหมือนเดิมครับของคุณต้องฝึกบ่อยๆแล้วก็เลื่อนออกมาตรงนี้นะครับเรียนคีย์สเกลสเต็ปก็จะเหมือนกันก็คือช่วงตรงนี้เราก็ยกขึ้นระยะห่างพอๆกันก็อาจจะสูงพอๆกันก็ได้นะครับแล้วก็กดนะครับเลื่อนออกมาขยายออกจริงๆอันนี้คีย์เฟรมนี้อาจจะไม่ค่อยดีด้วยซ้ำเพราะว่ามันไม่อยู่ตรงกลางช่วงนี้น่าอยู่ตรงกลางมากกว่าดูอยู่ตรงกลางที่อยู่ตรงกลางของคีย์เฟรมนะครับนะโอเคนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บคือพอกระแทกปุ๊บมันออกเลยลองดูผลลัพธ์ก่อนก็ได้ครับฉะนั้นสเต็ปการแอนิเมชันอันนี้มันทั่วไปแล้วอยู่ที่คุณอยากได้แต่ถ้าผมแนะนำก็คือตอนออกเนี่ยคีย์เก็บไว้ก่อนพอขึ้นจุดสูงสุดปุ๊บอันนี้ตัวเราจะยืดเต็มที่ก็สูงขึ้นพอจอนจะลงปุ๊บแต่ตอนนี้มันลงแตะพื้นมันจะเป็นสเกลปกติแล้วก็ยุบย่ออันนี้คือกระโดดต่อเนื่องได้เลยแต่ยังไงเต็ปก่อนหน้าก็คือต้องคีย์เอาไว้ก่อนคือสเกลเพื่อเอามาคีย์กับเป็นยุบย่อนะครับยุบย่อโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลื่อนช่วงไทม์ไลน์ให้กว้างขึ้นแค่นี้นะครับตัว M ของเราก็จะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นง่ายๆนะครับโอเคต่อจากนั้นคีย์แรกนะครับเรานี่มองไม่เห็นตัว M แล้วแต่ว่าเราเห็นกรอบของมันอยู่เราแค่เลื่อนแล้วก็เลื่อนมาตรงกึ่งกลางนะครับเลื่อนขึ้นอันนี้ไม่ต้องยกสูงก็ได้เพราะว่า
ัว M ของเราโจทย์ไม่สูงมากอันนี้อยู่มันอยู่นอกจอแล้วเราไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่ามองไม่เห็นอาจจะมีแค่การสเกลนี้ให้สูงขึ้นนะครับพอใกล้ถึงลงถึงพื้นปุ๊บเป็นสเกลปกตินี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดอยากได้ตัว M ไอ้ตัวล่างนี้เราไม่ได้ใช้ละลบทิ้งไปนะอาจจะทิ้งคีย์เฟรมช่วงนี้นิดนึงนะครับการที่เราดูไปเขียนสมมติอยากได้ตัว M หลายตัวคำถามคือเราจะคอนโทรลตัว M ตัวนี้ได้ยังไงถ้ามันติดคีย์เฟรมไปแล้วนะครับผมมี2ทางเลือกให้คุณนะครับทางแรกคือกดตัว A นะครับคือ Archer Point Archer Point สามารถช่วยเคลื่อนได้นะครับเคลื่อนตำแหน่งออกมาว่ามีตัว M 2ตัวเลื่อนไทม์ไลน์อันนี้มาเร็วขึ้นแล้วกันแบบนี้นะครับตัว M ตัวนี้ก็จะมาก่อนเปิดประมาณดึง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 อาร์เชอร์พอยต์ก็คือสามารถช่วยเหลือได้ในระดับหนึ่งนะครับคือเป็นการเลื่อนตำแหน่งของโมเดลเลื่อนตำแหน่งของข้อความตัวเอ็มตรงนี้ของเรานะครับเลื่อนตำแหน่งเฉยๆแต่สกิลแอนิเมชันอะไรทุกอย่างอยู่ตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมครับแต่มันเลื่อนแค่ตัวอ็อบเจกต์ฉะนั้นมันก็จะมีความแปลกๆอยู่นะครับมีความแปลกๆอยู่คราวนี้มันไม่ได้มีมิติคือถ้าเกิดว่าผมทำให้อันนี้เป็น 3D layer ด้วยผมก็เขียนกล้องขึ้นมาเขียนกล้องขึ้นมาเป็นกล้อง35มิลแล้วกันก็กดตัว C หมุนนี่เป็นมีกึ่งๆนะครับกึ่งๆเป็น 3D แล้วแต่ยังมี object ตัวเดียวอาจจะดูไม่ออกผมก็สร้าง solid ขึ้นมาสักแผ่นแล้วครับไซส์สเกลเป็น 2,000 คูณ 2,000 นะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์นะครับอีเฟกต์ผมอยู่ไหนวะเอฟเฟกต์แอนด์พรีเซสไว้ข้างล่างก็ใช้คำสั่งว่า grid นะครับ grid นี่ grid เอา grid มาใส่นะครับกริดแต่ก็อยากได้กริดเยอะน้อยขนาดขอบเล็กๆบางๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เสร็จแล้วก็เอาไว้ใต้กล้องนะครับแปลงเป็น 3D layer นะมันดูนี้มันเป็นกึ่ง 3D แล้วแต่ผมอยากจะให้มันนอนกดตัว R นะครับแล้วก็แกน X นะครับก็เป็น90องศาดึงตัวไว้ข้างล่างเวลาเคลื่อนกล้องจะเหมือนกริดในโปรแกรมมายาอะไรเงี้ยนะก็คือให้เกิดมิติให้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นมิตินะเว้ยมันไม่ได้คิดก๊อกอะไรขนาดนั้นนี่ไม่มีเมาส์ก็ลำบากเลยอ่ะผมอยากจะให้ขอบมันฟุ้งฟิ้งหน่อยคือนี่ขอบมันเป็นคมๆใช่ไหมครับผมก็ใช้แมสเลื่อนเป็นวงกลมแล้วดับเป็นคลิกที่ตัวกริดนะครับแล้วก็ดับคลิกที่วงกลมตรงนี้มันจะสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วผมก็ปรับฟีเตอร์มันหน่อยเปิดแมสขึ้นมาฟีเตอร์ได้ไหมเนี่ยจบเลยเอากริดไม่ยอมซ่อนไม่เป็นไรจบจบจบนะครับอินเวอร์ติก็กลับกันไม่มีอะไรขอบเป็นหนึ่งแล้วกันไม่ยอมเฟดก็ช่างมันไปนะครับคราวนี้ตัว M
ตัว M ของเรานี้เป็น 3D แล้วเป็น 3D layer แล้วเปิดขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งนะครับกริดนี้เราปิดตาไว้ก่อนอันนี้เราดูพิเคทกดตัว A ครับ Archer Point ก็จะมี3แกนเลื่อนตัว M ออกไปนะครับแต่จุดขยับยังเป็นตำแหน่งเดิมฉะนั้นมันจะทำงานแปลกๆแต่อีกวิธีหนึ่งถ้าตัว M อยู่ตำแหน่งเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เราใช้ New Object ควบคุมนะครับ New Object ทำเป็น 3D Layer ครับ New Object ก็เหมือนเคิร์ฟในมายาครับก็คือสามารถใช้ควบคุมได้เลยก็เอา Inu เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ให้ตัวลูกคือตัว M นะครับมา Parent วิธีการก็คือคลิกที่ตัว Parentถ้าเมนูตรงนี้ไม่มีนะครับให้เปิด2ตัวนี้ขึ้นมานะครับเผื่อไม่มีเหลือไม่เห็นแต่ปกติมันก็จะเห็นเยอะแหละเรียกว่า parent link ก็เอานี้ parent กับตัว new นะครับเราขยับ new แทนคราวนี้ตัว m จะยังทำงานดีเหมือนเดิมแต่เป็นตัว new ต่างหากที่เป็นตัวเลื่อนสังเกตตัว m นะครับสังเกตตัว m เห็นไหมครับว่าอึบนะครับจุดหมุนของจุดขังตัว M ตัวนี้กับ M ตัวนี้นะครับจะอยู่ตำแหน่งเปลี่ยนกันแล้วเพราะว่าเราใช้ New เป็นตัวควบคุมนะครับเห็นไหมมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นเอาไว้ไหนก็ได้นะครับแล้วเราสามารถดูพิเคทนูชุดนี้นะครับดูพิเคทแต่ว่าต้องกดคนคอมมานด์ดีก็คือแยกเป็นชุดๆอย่างนี้นะครับได้รู้ว่าเป็นนู2ก็เปลี่ยนชื่อได้นู2มันจะอยู่กับ M4 นะครับอัตโนมัติก็ดึงออกมาโอเคครับแล้วเราจำเป็นที่ต้องทำอะไรยุ่งยากขนาดนี้จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้เลเยอร์คุณจะมีเยอะขึ้นแล้วการทำงานมันก็จะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่มีอิสระแบบนี้ข้อดีนะครับคือจะแมนนวลได้เช่นถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยโหมันโดดตรงกันมากเกินไปอยากให้เกิดความแตกต่างบ้างเช่นผมจะเพิ่มโรเททที่บางตัวนะครับโรเททที่บางตัวก็อาจจะมีการเพิ่มคีย์โรเททใส่เข้าไปนะครับแล้วเปิดให้มีคีย์ด้วยอยากคีย์แกนนี้แกน Z นะครับแกนสีน้ำเงินนะครับอยากขยับตรงนี้เพิ่มอันนี้คือข้อดีของการวางไทม์ไลน์ที่เยอะขึ้นนะครับนี่โดดมาดึงสมมติเราแมนนวลง่ายๆการมีหลายๆเลเยอร์จะทำให้งานเราดูสนุกคนทำอาจสนุกแต่ถ้าเกิดคุณต้องแก้ไขเมื่อไหร่นะครับงานของคุณจะงอกทันทีนะครับก็ข้อดีอันนึงก็คืออาจจะเป็นการเลื่อนทำลายทั้งหมดนะครับกดอันนี้ผมกดออปชันใน Mac นะครับหรือกด Alternate ใน PC ก็คือสามารถเลื่อนทำลายได้เลยอิสระนะครับเพิ่มความอิสระให้กับตัวละครกับตัวอ็อบเจกต์พวกนี้นะครับข้อดีคือแบบนี้นี่คือข้อดีแต่จริงๆแล้วคุณสามารถทำเป็นคอมได้แล้วก็แก้ในคอมใครคอมมันเพราะตรงนี้ถ้าเกิดคีย์เฟรมคุณโดนขยับขยื่นลบเลิฟอะไรขึ้นมาพูดได้คำเดียวว่าก็คือชิบหายเลยนะครับวิธีการแก้นะชั้นใดชั้นนั้นต้องมีวิธีการแก้แน่นอนนะครับเดี๋ยวขอลบตัวพวกนี้ทิ้งไปก่อนลบไหมไม่ลบดีกว่าเอาตัวนี้ตัว M นี่คือ M เพียวๆดั้งเดิมนะครับก็ใช้คำสั่ง pcom นะครับ pcom คลิกขวา pcompose นะครับรายชื่อว่า M นะครับ move all คือ keyframe ไปหมด
นะครับแล้วก็กด Open New Composition ก็คือจะเปิด Composition ตัว M ขึ้นมาให้กับเรานะครับ M ตัวนี้เป็น 2D นะครับแต่ M ในคอม1เป็น 3D นะครับคราวนี้ต้องปรับเป็น 3D ด้วยนะครับมันจะมีพื้นที่ในการแสดงจำกัดอยู่ก็คือในกรอบที่เป็น Composition ตัว M ด้านในนั่นเองนะครับวิธีการคือเรากดล็อกคอม1นี้ไว้นะครับแล้วเปิดตัว M หรือดับเบิ้ลคลิกตัว M นี้ก็ได้มันจะได้เปิดคอมตัว M ขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดคอมนี้คู่กันนี่คอมนี้คู่กันนะครับเพราะเรานั่นคู่กันเห็นไหมครับข้อดีก็คือเราแก้คีย์เฟรมในนี้ครับ PS เติม R อีกอันหนึ่งเราก็อันนี้ไม่ต้องเป็น 3D แล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเลเยอร์ของ 2D ทำเป็น 2D ก็ได้สมมุติอยากเติมแอนิเมชันตรงไหนเพิ่มนะครับเร็วไปช้าไปเราทำเป็นคอมจะคอนโทรลได้ง่ายมากขึ้นสมมุติเติมแอนิเมตง่ายๆแบบขี้เกียจคีย์ต้นคีย์ปลายปึ๊บทุกๆคีย์เฟรมแล้วก็คีย์แมนนวลหน่อยปึ๊บคีย์อันนี้นิ่งอยู่แป๊บนึงอีกพอกระโดดปุ๊บตอนที่กระโดดกำลังขึ้นเนี่ยผมจะให้โน้มไปข้างหน้าแบบนี้นะครับทุกครั้งกระโดดปุ๊บโน้มไปข้างหน้าเห็นจอด้านซ้ายมือไหมครับแอนิเมชันมันจะผันตามทันทีเดี๋ยวคลิกที่จอคอมนะครับคอม1เห็นไหมครับคราวนี้ถ้าผมดูพิเคทคอมตัวนี้นะครับคอมนี้ไม่มีคีย์อะไรเลยนะครับโล่งสะอาดสะอ้านนะครับผมดูพิเคทมันกี่ตัวก็ได้ผมก็เลื่อนออกไปนี่มาเป็นคอมๆเลยนะครับถ้าคุณมองผิวเผินไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนะครับแต่การเก็บคีย์ไว้ข้างในมันจะทำให้คุณดูแลง่ายมากขึ้นนะครับถ้าบอกว่าเอ้ยผมอยากเปลี่ยนตัว M ตรงนี้ให้ขยับได้เหมือนตัวนั้นก็คือมีการเลื่อนคีย์เฟรมรุ่นนี้นั่นคีย์เฟรมนะครับมันมีทำได้หลายวิธีครับ1คือการดูพลิเคทกับ2คือการใช้ไทม์ enable time remapping นะครับ enable time remapping คือการดึงไทม์ไลน์แทนนี่คีย์เริ่มต้นสมมุติตัวนี้ผมอยากให้จบเร็วขึ้นมันจบที่มันวิที่4จบกว่าวิที่5ถึงมั้ย5นะครับปึ๊บอันนี้อยู่ที่คอม M แล้วกดล็อกไว้ได้ดูแยกไปเลยผมก็กด Enable Time Remapping นะครับตัวถังเนี่ยกดคีย์Stopwatch ตรงคีย์นะครับแล้วดึงกลับเข้ามาตัวนี้นะครับตัวเดียวจะขยับเร็วกว่าตัวอื่นเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์เท่ากันแต่การขยับโมเดลอะไรนั้นง่ายกว่ากันเยอะเลยไม่ต้องมีนูมาควบคุมด้วยนะครับเราต้องฉลาดในการใช้เครื่องมือใน After Effects นะครับสมมติอีกตัวหนึ่งผมก็ทำเหมือนกัน Enable Time Remapping กดOption Command T นะครับหรือน่าจะเป็น Command Alternate T Control Alternate T สิอันนี้สมมุติจบตรงนี้จบวิธีทางนี้เร็วไปคีย์ใหม่ดึงออกนะครับหรือวิธีที่7เลยผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะกระโดดช้านะมันก็จะช้าๆอย่างนี้แหละครับแล้วไส้ในคือตัวเดียวกันหมดถ้าผมเปลี่ยนไส้ในสมมติผมเปลี่ยนสีอู้ไม่เอาสีนี้แหละลูกค้าบอกไม่เอาสีนี้หรืออาจารย์บอกไม่เอาสีนี้นะครับข้อดีคือเราก็คือคลิกเปลี่ยนสีได้เลยเห็นไหมนี่คือตัวแม่ด้านขวาคือตัวแม่ด้านซ้ายคือตัวลูกนะครับเรามันจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนทีเดียวได้เลยแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้ยอยากแมนนวลเมื่อกี้ดีกว่าเราก็แค่มาใส่เอฟเฟกต์นะครับ after effect ชิมก็บอกว่ามีเอฟเฟกต์มากมายมหาศาลนะครับเราก็ใช้พวกคำสั่งติ้นก็ได้แยกกันก็เอาติ้นใส่ color correction ติ้นเนี่ยใส่ไปนี้
แล้วก็เปลี่ยนสีเลยอยากได้ตัวนี้สีแดงแดงโง่ๆเลยจิ้มแดงตัวนี้อยากได้เขียวอยากเหลืองดีกว่าเหลืองก็เลือกเหลืองเลยน้ำเงินเปลี่ยนเป็นเขียวสมมุติข้างในสีอะไรช่างมันเราแก้จากข้างนอกนะครับจากเขียวมาแบบนี้นะครับทั้งหมดก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทันทีนะครับตัวใครตัวมันแต่ว่าการใช้คอมนะครับการใช้คอมจะมีปัญหาอีกหนึ่งคือขนาดของคอมตัวนี้คือมันแหว่งมาอยู่เพราะว่าขนาดของคอมด้านนี้มาแต่เปลี่ยนได้ไหมทุกอย่างย่อมเปลี่ยนได้ครับกดที่คอม M นะครับปรับ position คอมcomposition setting ปรับความยาวครับใส่เรียวยาวเลยนะครับคอมนี้ก็จะยาวขึ้นเห็นไหมพอกลับที่ตรงนี้จุดเริ่มต้นตัว M ก็จะไม่แหว่งแล้วนะครับนี่คือข้อดีของการใช้คอมที่มีหลากหลายนะครับแล้วถ้าผมจะดูพิเคตอีกหลายๆตัวคราวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วผมก็ดูพิเคตปึ๊บเลื่อนจัดวางตำแหน่งอันนี้มาช้ากว่าชุดนี้อยู่ตรงนี้สมมติทำงงๆแล้วกันส่วนเรื่องสีสันแล้วก็ไปคีย์เอทแมนนวลได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าการทำงานของเรานั้นจะง่ายมากขึ้นนะครับแล้วคราวนี้อยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้มันก็ตลกเนาะผมก็จะทำคีย์เอทตอนต้นนิดนึงคือเลื่อนแต่ที่มันจะกระโดดเลยเนี่ยก็ให้มันเลื่อนทำลายไปหน่อยให้มันผุดขึ้นมาจากพื้นแล้วกันก็สเกลลดฟืบใส่หนึ่งเลยแบนติดพื้นศูนย์ก็ได้นะครับศูนย์ก็เดินฟึบขึ้นมาฟึบแล้วก็กระโดดเห็นไหมก็ได้นะครับก็จะเลื่อนคีย์เฟรมติดตรงนี้พอดูแอนิเมชันในนี้นะครับนี่แผ่นคลิปมันจะเล็กไปหน่อยอ๋อสเกลเอ็ดอึบอึบคลิปเล็กไปนะครับตัวเองก็จะมีการผุดขึ้นมาน่ารักมากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ทำ After Effects พื้นฐานนะครับเราจะได้เข้าใจกระบวนการในการทำงานที่มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณที่อุตส่าห์นั่งดูจนจบนะสวัสดีครับ